มเข้าสู่รายการ Lady Strong ผู้หญิงยุคนี้ต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเจอกับจอยสจีเช่นเคยเลยแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเทรนด์ของผู้หญิงสายเฮลตี้เนี่ยมาแรงมากจริงๆแต่การจะเป็นผู้หญิงสายเฮลตี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครบางคนเพราะแค่ได้กลิ่นอาหารดมอาหารนิดๆหน่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็ขึ้นมาแล้วหลายร้อยโลเลยนะคะหรือแม้แต่บางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าออกกำลังกายไปทำไมออกแล้วออกอีกเนี่ยมันถึงไม่เห็นผลสักทีนึงวันนี้จอยมีคำตอบที่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะคุณผู้หญิงหลายๆคนแน่นอนที่ขี้เกียจออกจากบ้านแล้วช่วงนี้เนี่ยใครยังไม่กล้าไปฟิตเนสสามารถออกได้ด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยนะคะแล้ววันนี้เช่นเคยค่ะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเธอคนนี้มากี่ครั้งกี่ทีหุ่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะขอต้อนรับพี่ทิพย์อัญชิกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหุ่นดีอีกแล้วอยากบอกว่าเอวเล็กลงอุ๊ยกี่นิ้วคะเนี่ยอุ๊ยประมาณ3นิ้วได้เฮ้ยเชื่อไหมเนี่ยดูสิเอวเล็กลงจริงจริงพี่ทิพย์ดูผอมลงแล้วก็ดูเฟิร์มขึ้นด้วยนี่เคล็ดลับอะไรอีกเนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ยเคล็ดลับอะมาบอกแน่นอนแต่อยากจะบอกว่าคือหลายคนเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายอะมักจะท้อใจนะว่าเฮ้ยทำไมน้ำหนักไม่ลดทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างงี้คือมันมีแบบทำไมเยอะแยะมากมายอะแต่ว่านะคะคือถ้าเกิดเราเนี่ยหมั่นออกกำลังกายนะคะแล้วก็หาอะไรที่แบบสนุกมาร่วมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีความสุขในการออกกำลังกายมากขึ้นซึ่งเคล็ดลับของทิพย์นะคะแน่นอนว่าก็คือ Fit Now ค่ะ Fit Now รุ่น X30 นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทิพย์ได้ดีมากๆไม่อย่างนั้นนะคะเอวทิพย์จะไม่ลงถึง3นิ้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ขอโทษนะคะไซส์ M อ่ะเอวอ่ะเอวกางเกงไซส์ M อ่ะใส่ไม่ได้คือเอวรวมแล้วใช่จะใส่ได้ก็คือเอวไซส์ S ใช่ไหมมันกึ่ง25ประมาณ25ค่ะคือใส่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะทิพย์ทำได้คุณก็ต้องทำได้อ่ะเดี๋ยวนี้พี่ให้น้องจอยนะซึ่งต้องบอกนะคะว่า Fit Now รุ่น X30 รุ่นนี้นะคะทำไมจึงทำให้รูปร่างของทิพย์นะคะคือเล็กลงเพราะว่านะคะคือมันสามารถที่จะออกกำลังกายได้หลายท่ามากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตกันดีกว่านะคะว่าเราจะมีท่าอะไรที่ออกกำลังกายแล้วคุณสามารถทำตามทิปได้ที่บ้านนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าทิปเนี่ยไม่สามารถที่จะสาธิตให้ครบทุกเซตได้เพราะฉะนั้นทิปจะบอกว่าในแต่ละท่านะคะให้คุณทำประมาณ 12-15 ครั้งนะคะย้ำนะ 12-15 ครั้ง3เซตต่อ1ท่านะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะท่าแรกของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นท่าที่เราจะมาเพิ่มกล้ามนะคะกล้ามแขนให้กับแขนของเราอันน้อยๆของเราที่มันจะบอกว่าบางคนก็คือจะมีความกระเพื่อมหย่อนยานถูกต้องค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดผู้หญิงนะคะบางคนค่ะที่เนี่ยเขาจะย้อยลงมาอย่างเงี้ยแต่ขอโทษนะคะไขมันเริ่มน้อยแล้วนะจ๊ะนี่คือกล้ามเนื้อนะจ๊ะถูกค่ะระหว่างที่เรานะคะยกดัมเบลขึ้นอย่างเงี้ยอุ้ยหนักใช่ถ้าคนไม่ไหวนะถูกต้องแล้วมันจะไปทิ้งน้ำหนักอยู่ที่หลังเราจะทำให้ปวดหลังแล้วจะเจ็บถูกต้องค่ะแต่ว่าเราจะใช้แบบฟิตนาวนะคะซึ่งฟิตนาวค่ะเราสามารถกำหนดน้ำหนักได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะท่านี้ค่ะให้ยืนกลางขานะคะให้เท่ากับระหว่างหัวไหล่ของเราแล้วเราก็ยกฟิตนาวนะคะขึ้นแบบนี้ศอกแนบกับลำตัวเลยนะคะเนี่ยนับหนึ่งสองโอ้พี่ทิพย์ตอนนี้มันตึงจริงๆนะสามเดี๋ยวทิพย์จะหันข้างให้4 5ทำแบบนี้ไป12-15ครั้งนะคะคุณขานะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณทำแบบเนี้ยแค่เรา5ครั้งเนี่ยก็เริ่มล้าแล้วเห็นไหมเริ่มแดงเลยนะพี่ทิพย์คือจอยเนี่ยก็เพิ่งมาเริ่มเล่นเนาะก็มีความรู้สึกเริ่มร้าวที่ต้นแขนแล้วถูกค่ะนะคะและท่าของเรามีเยอะมากนะคะแต่ว่าเอาเป็นกิมมิคเล็กๆแล้วกันเนาะนะคะส่วนอีกท่านึงค่ะอันนี้เป็นท่าที่แบบว่าสามารถทำให้เอวทิพย์ลดลงไปถึง3นิ้วได้นะคะนั่นก็คือท่าเอวเล็กเพื่อนทักจัดมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเดินนำหน้าหนูนะซึ่งเราต้องยกขึ้นนะคะแบบนี้ถ้าเกิดใครไหวยกขึ้นแบบนี้เลยคือจะแค่นี้ถ้าได้ไหมแค่นี้ได้ถ้าแค่นี้ก็คือแค่นี้ คุณไม่ต้องไปฝืนแบบหูตายแล้วอุ้ยออกยากจังเลยคุณได้แค่ไหนคุณแค่นั้นเลย คุณได้แค่นี้คุณก็แค่นี้ แต่ถ้าเกิดคุณได้แค่นี้คุณก็เท่านี้อ่ะยกขึ้นนะคะเบี่ยงไปขาซ้าย1นะคะเก่งท้องด้วยนะคะ2เก่งท้องด้วยค่ะตายแล้วตายแล้วตอนนี้ไม่เหลือเลย4เก่งนะคะเก่งท้องนะคะ5ฮู้เป็นไงคะตอนนี้เหงื่อเริ่มมาแล้วนะเริ่มแบบเริ่มร้อนเผาๆแล้วพี่ทิพย์แล้วตอนตรงเนี้ยของเราจะรู้สึกเก่งมากถ้าเกิดน้องจอยกดลองกดกล้ามเนื้อของเราจะเริ่มแข็งพี่ทิพย์มาเป็นก้อนๆแล้วนะ
คุณคะทิปทำได้คุณก็ต้องทำได้เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วเหมือนกันอ่ะอีกท่านึงค่ะเป็นท่าสควอทนะคะที่ไปสร้างกล้ามเนื้อนะคะให้กับบริเวณใต้ขาของเราแล้วก็ไปช่วยลดไขมันได้ดีด้วยนะคะนี่คือเป็นท่าสควอทที่ทิปชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องต้นขาจอยด้วยกินแล้วลงขาอ่ะให้อ้าขานะคะปลายเท้าค่ะชี้ไปทางด้านหน้าแบบนี้นะค่ะไม่ด้านหน้านะคะด้านข้างค่ะด้านข้างขออภัยด้วยด้านข้างแบบนี้นะคะอ่ะอ้าได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นแต่ว่าให้กว้างที่สุดจะดีที่สุดนะคะแล้วก็เราจะสควอทลงมาแต่ว่าในระหว่างที่เราไม่มีฟิตนาวนะเราจะรู้สึกว่าเราจะทรงตัวไม่ค่อยได้ถูกไหมใช่นะคะเราจะทรงตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีฟิตนาวจับแบบนี้แล้วค่อยๆย่อลงมาดึงขึ้นเอาให้สุดเลยค่ะลงมาได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วก็ใช้แรงนะคะจากสะโพกดันขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าพอเราดึงฟินาลไปด้วยแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเพิ่มแรงถูกต้องแรงด้วยนะเพิ่มแรงแล้วก็ทรงตัวได้ดีอ่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะนับ1 2 3เราจะได้ก้นที่สวยด้วยนะคะ4 5เป็นไงคะคือส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ลดได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะพี่ทิพย์นะเราจะได้ก้นด้วยแต่ว่าพอได้ท่านี้เข้าไปเนี่ยจอยว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยกระชับต้นขาด้านในได้ดียิ่งขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าโอ้โหขี้เกียจจังเลยคุณทิพย์แบบโอ้โหขอแบบว่าเป็นท่านึงแต่ได้สัดส่วนหลายส่วนได้ไหมได้เอาเป็นว่าท่านี้เป็นท่าสควอทแล้วก็ได้ทั้งแขนและได้ทั้งก้นและยังไม่พอได้เบิร์นด้วยอ๋อเหมือนเป็นคาร์ดิโอหน่อยๆถูกต้องอ่ะมาเดี๋ยวพี่ทิพย์จะลองทำให้ดูก่อนได้ค่ะ9ชิดแล้วก็ลงค่ะขึ้น9ชิดลงขึ้นค่ะอ่ะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยได้เลยได้นะคะท่านี้นะคะถ้าเกิดคุณทำเป็นประจำนะก้นสวยแน่นอนนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายก่อนนะคะพร้อมค่ะ9ชิดโอ้โหพี่ทีนับ2 3 4 5ฮู้เป็นไงดีพี่ทิพย์เพราะว่าปกติเนี่ยจอยก็เคยลองเล่นท่าสควอทนะแต่ว่าท่าสควอทเนี่ยถ้าตอนที่ไม่มีฟิตนาวมันก็จะมีความที่แบบโอเคลงน้ำหนักไปประมาณนึงแต่พอมีฟิตนาวแล้วมันช่วยเพิ่มแรงต้านทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโฟกัสในจุดตรงนั้นดีกว่าเดิมนะบริเวณส่วนของสะโพกแล้วก็ก้นด้วยใช่มีคำถามนิดนึงค่ะพี่ทิพย์ขาสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยสามารถเล่นได้ไหมเอ่ยอุ้ยเล่นได้สิอย่างเช่นคุณแม่ของพี่ลูกศรค่ะคุณแม่ของคุณพี่ลูกศรเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าพี่ลูกศรเนี่ยน่ารักมากสอนคุณแม่เล่นฟิตนาวเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือท่านอายุเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกกำลังกายในแต่ละอย่างมันก็ค่อนข้างอันตรายเนาะนะคะซึ่งพี่ลูกศรเนี่ยก็ให้คุณแม่ค่ะเล่นฟิตนาวค่อยๆดึงขึ้นนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนให้แขนเนี่ยนะคะมีพลังมากขึ้นนะคะแก้ปัญหากล้ามเนื้อรีบได้ดีด้วยใช่เพราะบางคนเนี่ยก็คือปล่อยให้ผู้สูงอายุนอนติดเตียงอย่างเดียวไม่ได้มีการให้ออกมาเดินเล่นหรือว่าออกกำลังกายบอกเลยว่าฟิตนาวตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆนะใช่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยนักกีฬาก็ยังเล่นค่ะนะคะผู้ชายก็เล่นค่ะนะคะผู้สูงวัยเหมาะมากเพราะว่าเป็นการที่เซฟข้อต่างๆของร่างกายเราได้ดีมากต้องบอกเลยค่ะว่าฟิตนาวรุ่น X30 ของเรามาเป็นเซตแบบนี้นะคะคุณขามีอะไรบ้างคือมีเครื่องเล่นฟิตนาวคันหนึ่งนะคะมีคู่มือค่ะนะคะแล้วก็มีเป็น DVD คาร์ดิโอค่ะซึ่งนะคะคือเราเนี่ยนะคะให้กับคุณนั้น1เซตแบบนี้ปกติค่ะเราจำหน่ายอยู่ที่ 2,990 บาทนะต่อ1เซต1ชุดของเราวันนี้ค่ะเราลดราคาพิเศษสุดๆไปเลยสุดแบบสุดมากจริงๆนะคะเราให้คุณซื้อได้ในราคาเพียงแค่ 1,990 บาทลดลงไปอีกถูกยังไม่พอนะเรายังให้คุณฟรีไปอีก1ชุดเดี๋ยวลดไม่พอแถมให้อีกหนึ่งด้วยถ้าเกิดใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์02-126-3059ย้ำนะคะ02-126-3059หรือว่าคุณนะคะจะเข้าไปติดตามรีวิวต่างๆนะคะข้อมูลต่างๆค่ะในเพจ Facebook ก็ได้ค่ะที่ Fit Now Thailand ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทิพย์อันธิกามากๆเลยมาแนะนำเคล็ดลับความสวยหุ่นดีหุ่นเฟิร์มให้กับเราอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทั้งจอยแล้วก็พี่ทิพย์หมดเวลาลงแล้ว
แล้วในครั้งหน้าจอยจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ชมอีกติดตามได้ใน Lady Strong นะคะเพราะว่าผู้หญิงยุคนี้ต้องแข็งแรงวันนี้จอยและพี่ทิพย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ